ย้อนไปเมื่อตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมานะครับก็ติดตามเรื่องของการก่อตัวของพายุนะครับแล้วก็ความคืบหน้านะครับกำลังแรงอ่อนต่ำของทางกรมอุตุนะครับแล้วก็ติดตามทางเครือข่ายต่างๆที่เป็นพวกเฝ้าติดตามพายุเรียกว่าอัปเดตสถานการณ์แบบนาทีต่อนาทีนะคะเกาะติดกันตั้งแต่คืนข้ามปีค่ะหลังมีข่าวพายุดิเพรสชันถล่มหนักที่ฟิลิปปินส์นะคะจนมีผู้เสียชีวิตหลายรายพอทราบข่าวว่าไทยเองจะมีพายุปลาบึกที่คาดกันว่าจะรุนแรงที่สุดในรอบหลาย10ปีเคลื่อนตัวเข้ามาและอาจทำให้14จังหวัดในภาคใต้ได้รับผลกระทบค่ะคุณฝันเด่นจันยาธนากรกับทีมกู้ภัยในนามใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันก็ระดมอุปกรณ์นะคะเตรียมความพร้อมทันทีค่ะกรณีเกิดเหตุความเสียหายรุนแรงทั้งเรือท้องแบนนะคะขนาด15ที่นั่ง2ลำค่ะเตรียมเครื่องยนต์ไปพร้อมเลยนะคุณกฤษฎาทั้งแบบเอาท์บอร์ดคือกำลังแรงสำหรับกรณีน้ำท่วมสูงแล้วก็แบบเรือหางยาวค่ะกรณีถ้าเกิดว่าเป็นแล่นในน้ำตื้นนะคะยังมีเสื้อชูชีพในสนามสำหรับผู้ป่วยพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรวม7คนค่ะซึ่งก็รวมถึงคุณฝันเด่นด้วยนะออกเดินทางกันไปจากกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นะคะก็ไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมประสานทีมอาสาสมัครกู้ภัยจากหลายๆส่วนค่ะเพื่อรอประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อจากนี้ไม่ได้เป็นแค่น้ำท่วมโอกาสที่ปริมาณเขาเรียกว่าน้ำสะสมเนี่ยบนเขาต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ดินโคลนถล่มหรือว่าแลนด์สไลด์ได้ฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นตัวแปรหลายอย่างแล้วก็ต้นไม้หักเสาไฟฟ้าโค่นหรืออะไรเหมือนที่เราเคยเจอมาที่บางสะพานเนี่ยพวกนี้คือตัวแปรแต่เราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้หมดสำหรับทีมเล็กๆขนาดนี้เราก็เลือกเฉพาะที่เราจะช่วยได้ในซึ่งหน้าผู้ป่วยที่อยู่ตามโรงพยาบาลผู้ป่วยหนักผู้ป่วยติดเตียงเลยพวกนี้ต่างๆด้วยหรือถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันร้ายแรงไปกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเขาเรียกอะไรนะช่วยเหลือแบบฉับพลันพอดีพี่เล็กโทรเรียกมาช่วยเก็บของอะไรอย่างนี้ก็คือผมจะมีทีมที่แม่สอดอีกทีมหนึ่งก็คืออันเนี้ยคือให้พี่เล็กเข้าไปก่อนแล้วผมจะกลับขึ้นไปฟอร์มทีมที่แม่สอดแล้วก็ถ้ามันหนักจริงๆก็จะเอาทีมตรงนู้นลงมาแม้ว่าเมื่อวานนี้จะยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงจากพายุปลาบึกนะคะแต่ในมุมของทีมกู้ภัยคุณฝันเด่นบอกเลยว่าการเตรียมพร้อมการไว้ดีกว่าแก้เป็นเรื่องสำคัญค่ะเพราะเป็นเรื่องง่ายต่อการปฏิบัติภารกิจนะคะซึ่งครั้งนี้มองว่าหลายภาคส่วนค่อนข้างจะตื่นตัวกันมากเลยเช่นการแจ้งข่าวเตือนภัยกันล่วงหน้าหลายวันเลยนะคะหลายพื้นที่ก็มีการอพยพผู้คนแล้วส่วนหนึ่งน่าจะมาจากบทเรียนเรื่องภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในบ้านเราค่ะขณะเดียวกันก็อยากจะฝากเตือนเรื่องสำคัญเลยนะคะให้ระวังการส่งต่อข่าวลือข่าวที่ไม่ได้รับการตรวจสอบให้แน่ชัดซึ่งอาจจะสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนได้ค่ะดีในมุมหนึ่งที่ทำให้คนหรือว่าชาวบ้านเนี่ยหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่จะให้ข้อมูลกับประชาชนเนี่ยได้มีการตื่นตัวคือพูดง่ายๆเลยอ่ะมันก็กันไว้ดีกว่าปล่อยเฉยๆไม่มีอะไรหรอกนะครับแต่อีกมุมนึงก็อาจจะเป็นการสร้างความตระหนกตกใจได้ถ้าเกิดมันไม่เกิดขึ้นจริงถ้าเกิดรู้ก่อนสัก 2-3 ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงว่าพายุกำลังจะเข้าที่หมู่บ้าน1บ้าน A เราอยู่ห่างประมาณสัก30กิโลแล้วก็สามารถเข้าไปเพื่อจะโยกย้ายออกมาในพื้นที่ปลอดภัยถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปรู้หลังว่าพายุเข้าแล้วเนี่ยมันได้แต่ยืนมองบางครั้งมันเข้าไปไม่ได้ค่ะเบื้องต้นนะคะตอนนี้ทีมของคุณฝันเด่นบอกว่าเป็นทีม A ทีมแรกที่ลงไปรองรับสถานการณ์ก่อนตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปยังอำเภอสีชนนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งได้มีการไลฟ์สดตลอดทางด้วยทำให้เห็นสภาพอากาศก็คือฝนตกตลอดบอกว่าแม้จะยังไม่ใกล้ในตัวส่วนของชายฝั่งนะคะซึ่งเรื่องของภารกิจสำคัญสำหรับคุณฝันเด่นบอกว่าก็คือการอพยพผู้คนเพราะว่าได้รับรายงานว่าตรงนี้เป็นพื้นที่เร่งด่วนที่จะต้องมีการอพยพผู้คนนะคะสามารถที่จะติดตามได้ด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณฝันเด่นเขาอัปเดตตลอดเลยในเพจนะคะฝันดีฝันเด่นใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันรวมถึงเกาะติดหน้าจอของไทย PBS ของเราได้ด้วยนะคะ